ประเทศจีนสุดเจ๋งปล่อยจรวดพาสาวจีนคนแรกสู่อวกาศสำเร็จ จ terror, society, ีนประสบความสำเร็จในการปล่อยจรวดส่งยานอวกาศเซินโจ9พร้อม3นักบ <point> ินขึ้นสู่อวกาศเพื CO, ่อสานต่อแผนพัฒนาสถานีอวกาศของตัวเองสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่16มิถุนายนว่าจีนประสบความสำเร็จในการปล่อยจรวดลองมาสสองเอหรือจรวดเซินเจียนส่งยานอวกาศเซินโจ9้าบรรทุกนักบินอวกาศ3คนรวมถึงหลิวหยางนักบิน อวกาศหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศจากฐานปล่อยจรวดจ,จิ้วเฉียนขึ้นสู่วงโคจรของโลกเพื่อไปเชื่อมต่อกับโมดูลอวกาศเทียนกงหนึ่งอันเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาสถานีอวกาศของจีนขณะที่นักบิน3มคนประกอบด้วยนาวาอากาศเอกจิน้นให้เผิงหัวหน้าทีมนาวาอากาศเอกหลิวหวัง ผู้หญิงคนแรกคือนาวาอากาศตรีหญิงลิ้วหยาง อายุ33ปีเธอจะเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้ขึ้นสู่อวกาศในปฏิบัติการด้านอาวกาศของประเทศจีนทั้งนี้เมื่อยานเสืนโจ9เดินทางถึงโมดูลเทียนกงวันคาดว่ายานจะให้ระบบอัตโนมัติในการเชื่อมต่อกับโมดูลแต่ก็มีแผนการสำหรับทดสอบเชื่อมต่อด้วยระบบบังคับเช่นกันอันหนึ่งจีนทุ่มงบประมาณหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในการทดลองด้านอาวกาศ โดยการปล่อยจรวดสู่อวกาศในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนระยะยาวในการพัฒนาสถานีอวกาศที่มีมนุษย์ประจำการเป็นตัวเองภายในปี2020 โดยเตรียมจะส่งส่วนแก่และส่วนคางเก็บสเสบียงขึ้นไปเชื่อมต่อกับโมดูลเทียนกงในอนาคตอีกด้วยสุดยอดมากนะคะสำหรับนาวาอากาศตรีหญิงลิ้วหยางอายุ33ปีเองเธอเป็นผู้หญิงคนแรกเลยที่ได้ขึ้นสู่อวกาศในปฏิบัติการด้านอาวกาศของจีนในครั้งนี้สุดเจ๋งจริงๆผู้หญิงคนนี้สวัสดีจ้า